สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Star ที่ Style UK Podcast นะคะ Welcome everyone to Style UK Podcast นะคะมาเจอกันอีกเช่นเคยตอนเวลา 3 ทุ่มประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มาฟังเรื่องเล่าเมียฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะมีน้องถามเข้ามาในคอมเมนต์ว่าจะหาแฟนฝรั่งนะคะเป็นอยากจีบสาวฝรั่งว่าแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันในการหาคู่นั่นเองนะคะก็จะมีเว็บหลักๆเนาะที่คนไทยใช้กันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องฟังอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกไล่ไปเลยเนาะว่ามีแอปไหนบ้างที่ต่างชาติก็ใช้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ฟรีด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์หาคู่ต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้หญิงไทยหรือว่าผู้ชายไทยนะคะก็ลองไปค้นหาพูดคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติได้ที่นี่นะคะไม่ว่าจะหาเพื่อนคุยหาแฟนนะคะหาความรักใหม่ๆนะคะหรือว่าเพื่อการแลกเปลี่ยนกันเฉยๆนะคะอยากมีความรู้สึกว่าอยากสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อยากเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนภาษานะคะการฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะก็เป็นสิ่งใหม่ๆเนาะที่คิดว่าหลายๆคนนะคะก็คงที่จะอยากทดลองดูนะคะไม่งั้นก็คงจะไม่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมที่จะลองไปค้นดู Google ดูนะคะว่า Thai Friendly นะคะอันนี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีชาวต่างชาติอยู่ที่นั่นเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็เวลาแชทออนไลน์ก็ระวังนิดนึงนะคะแรกๆก็ไม่ต้องเปิดเผยแบบอะไรแบบทุกสิ่งอย่างนะคะแชทแรกนะคะไม่ว่ามันเป็นความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำเนาะทีนี้มันก็จะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันจริงๆอันนี้มันเป็นเบราว์เซอร์ซึ่งเราก็ต้องเซิร์ชหาเนาะมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่เดี๋ยวจะเอาแอปพลิเคชันมาบอกตอนท้ายๆแล้วกันเนาะแล้วก็มี Thailand Dating นะคะอันนี้ก็คนก็ใช้เยอะนะคะตัว Thailand Dating เนี่ยเป็นแอปใช้ได้กับ iPhone นะคะแล้วก็มี Thai Friendly อันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นกันนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่หาฝรั่งออนไลน์นะคะแต่ว่าถามว่าฝรั่งโสดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คกันอีกทีนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็เชื่อไม่ได้ว่าเขาโสดแท้แน่นอนหรือเปล่านะคะเราต้องศึกษาดูเอานะคะมีทั้งฝรั่งรอฝรั่งสวยนะคะอยากจะหาเพื่อนชาวต่างชาติพูดคุยกันแก้เหงานะคะก็สามารถที่จะไปค้นหาได้ที่นี่นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เคยมีคิวปิดนะคะเป็นเว็บไซต์แบบไทยคิวปิดหรือว่ามันจะมีฟิลิปปินคิวปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะในช่องคำอธิบายว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างแล้วแอปพลิเคชันไหนบ้างหรือว่าถ้าชาวต่างชาติที่ไม่ใช่แบบเป็นคนไทยที่ใช้เยอะหน่อยก็จะมี eHarmony นะคะก็จะเป็นแล้วก็ match.com แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็จะมีพวกBadoo หรือว่า Archer หรือว่า Bumble อะไรอย่างงี้นะคะไอ้ตัวสีเหลืองๆอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เนาะลองเสิร์ชค้นหาดูแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะคะก็สามารถที่จะดูรีวิวได้นั่นเองนะคะก็ดูรีวิวก่อนว่าแอปพลิเคชันไหนที่คนแบบนิยมกันนะคะบางทีก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะคะถ้าแค่เอามาแนะนำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าใช้บับบูลแล้วดีบางคนบอกว่าใช้ไทยเฟรนลี่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษานะคะก็ลองมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะลองค้นหาดูแล้วก็ลองใช้ดูนะคะมันจะได้เป็นประสบการณ์ของเราเองนะคะโอเคนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาเล่าเกี่ยวกับการหาคู่ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหาแฟนหาเพื่อนนะคะที่เป็นต่างชาตินะคะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะถ้าคนที่อยากฝึกภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองภาษาญี่ปุ่นเองภาษาจีนเองนะคะหรือว่าในโซนยุโรปอย่างเงี้ยอย่างคนเยอรมันเขาก็ใช้อย่างคนยุโรปคนอังกฤษคนออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาก็ใช้แล้วในนั้นก็ยังมีคนอเมริกาด้วยนะคะก็ลองศึกษาดูนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วสำหรับStar UK Podcast นะคะ EP นี้ก็จะมาพูดคุยเมามอยกันแล้วก็แนะนำแอปพลิเคชันในการหาคู่ต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะอย่าลืมที่จะกดติดตามถ้าอยากฟังเรื่องราว
เรื่องเล่าเมียฝรั่งใน EP ถัดไปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้ว Thank you very much for listening to Style UK Podcast Bye bye for nowขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ Star ที่ Star UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ